นนะคะการเพาะปลูกนะคะการปลูกพืชอาชีพเกษตรกรรมก็เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะภาพต่อไปนะคะเกษตรพอเพียงเลี้ยงตัวได้คือการปลูกพืชแบบเศรษฐกิจนั่นเองนะคะปลูกอย่างพอเพียงพอประมาณนะคะตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเช่นเราจะปลูกพืชนะคะเพาะผักทำอย่างไรให้ผักที่เราปลูกนั้นมีความอุดมสมบูรณ์นะคะต้นอะไรเอ่ยคะน้าอะไรคะใช่คะน้าไหมลูกอะไรคะกะหล่ำปีผักกาดเขาปลูกทำไมกันคะปลูกสลับกันในแปลงนะคะโดยการยกร่องในภาพเขาทำอะไรลูกรดน้ำต้นไม้ต้นไม้ที่เห็นคือต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรคะผักบุ้งนะลูกผักบุ้งนะคะข้างหลังเป็นถั่วการปลูกถั่วต้องมีไม้นะคะมีไม้ค้ำเพราะอะไรคะเป็นไม้เลื้อยที่ต้องไปเกาะนะคะเลื้อยไปตามที่เราตามพื้นที่ที่เราให้มันเกาะเช่นไม้ไผ่นะคะมันก็จะเลื้อยไปทั่วถ้าเราปลูกต้นไม้ใหญ่ๆเราใช้บัวรดน้ำไหวไหมคะไม่ไหวเราใช้อะไรรดใช้สายยางนะคะใช้สายยางฉีดพ่นตามต้นแต่ถ้าปลูกมากๆในพื้นที่กว้างมีจำนวนหลายไร่ใช้อะไรรดใช้อะไรคะรดฉีดน้ำเลยนะคะใช้รถอีแตนเหรอคะพ่นไปในไร่ในสวนนะคะนี่สวนไร่เอ่ยสวนยางพารานะคะอย่างวิธีการรดน้ำนะคะหรือไม้ผลนะคะแล้วก็พ่นให้กระจายไปทั่วนะคะมีการพรวนดินนะคะยกร่องพรวนดินเด็กๆก็ใช้บางครั้งก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยหมักนะคะในการเตรียมดินไว้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะปลูกพืชแต่ละครั้งนะคะจากภาพขอขอบคุณนะคะท่านวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะที่มีภาพสวยๆมาให้คุณครูได้สอนนักเรียนนะคะภาพนี้เป็นการรดต้นอะไรคะคุ้นเคยดีสับปะรดนะคะการเตรียมดินการเตรียมปุ๋ยเป็นการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะบางโรงเรียนเด็กๆหลายโรงเรียนก็ทำกันเองนะคะโดยมีคุณครูวิทยากรนะคะคุณครูสกุลตลาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะที่ไปช่วยเหลืออยู่นะคะนี่กับเด็กโตหลายโรงเรียนก็มีการเตรียมดินเตรียมปุ๋ยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูสัปดาห์หน้านักเรียนต้องเรียนเรื่องอะไรนะคะขอสไลด์การสัปดาห์หน้า
สัปดาห์หน้านะคะวันพุธที่23พฤศจิกายนนะคะอย่างเรื่องเกษตรแบบไทยๆการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะเมื่อเราปลูกแล้วเราบำรุงรักษาดูแลอย่างดีแล้วเราไม่รู้วิธีการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวนั้นทำให้เรามีรายได้ถ้าไม่รู้วิธีการเก็บเกี่ยวอาจจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการปลูกพืชก็ได้นะคะการเก็บเกี่ยวผักเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่การเก็บเกี่ยวผลไม้เขาดูจากอะไรปลูกมะนาวจะเก็บเกี่ยวได้ตอนไหนหรือการปลูกมะม่วงที่เขาขายตามท้องตลาดมะม่วงที่เขานำมาขายนะคะส่วนมากมะม่วงแก่จัดผลเสียอะไรก็ต้องมีการคัดเลือกนะคะนักเรียนก็เตรียมตัวอย่างพืชผักชนิดต่างๆนะคะหรือผลไม้อะไรก็ได้มาคนละ 1-2 ผลนะคะมาดูว่าพริกที่หนูเอามานั้นเขาเก็บเกี่ยวเป็นยังไงมะเขือหรือผลไม้ต่างๆเตรียมมาคนละ1ชนิดนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะในการปลูกพืชการดูแลรักษาพืชนะคะจะปลูกพืชอย่างไรจะคัดเลือกพันธุ์พืชอย่างไรนะคะนักเรียนต้องไปศึกษาพืชที่เรียนจะปลูกนะคะจะปลูกอย่างไรให้ได้ผลดีนะคะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ